สูตรนี้นะคะจะเน้นค่ะค่อนข้างเลยแล้วก็ after taste เลยค่ะยังไงครับง่ายไหมเลยง่ายมากถ้าเราใช้กาแฟวันนั้นอาจจะอร่อยเป็นพิเศษก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสต้านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีการแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวซุยเรนตัวนี้ไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าหลังจากการใช้งานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นดิปเปอร์ที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเราก็ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือว่ามันมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยค่ะมีลูกเล่นที่เยอะก็คือว่าเขาเนี่ยมีมาหลายๆสีใช่ไหมคะให้เราสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เราชอบค่ะสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้แล้วแต่วันแล้วแต่ความชอบของเราได้เลยนอกจากนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักที่เบาใช่ไหมคะพอมีน้ำหนักที่เบาเนี่ยแล้วก็ด้วยลักษณะของมันที่เราสามารถถอดเป็นชิ้นๆได้เนี่ยก็ทำให้สะดวกมากในการที่จะพกพาเดินทางค่ะเพราะว่าพอที่เราแกะออกมานะคะนี่ค่ะมันก็จะแกะออกมาเป็นกลีบๆแบบนี้นะคะเราแกะให้ดูแค่นี้นะซึ่งถ้าพอแกะออกมาทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆพกพาง่ายค่ะไม่เหมือนกับเวลาที่เราพกดิปเปอร์ตัวอื่นๆเวลาเดินทางเนี่ยมันก็จะกินที่สักนิดนึงแต่ข้อด้อยเนี่ยพอที่เราแกะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะสะดวกพกพาก็จริงแต่เวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องมาประกอบนิดนึงค่ะก็จะเสียเวลานิดหน่อยแล้วก็ต้องคอยมองด้วยว่าด้านของเขาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ต้องกดลงไปให้แน่นๆค่ะแล้วก็พร้อมใช้งานค่ะข้อด้อยอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกก็คือว่าเวลาที่เราล้างทำความสะอาดนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะชิ้นประกอบกันแบบนี้นะคะทำให้มันมีร่องมีช่องเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะเวลาที่เราล้างน้ำเปล่าลงไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่สะอาดยังมีน้ำกาแฟติดอยู่ได้ถ้าจะให้ดีก็คือแกะเป็นชิ้นๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดก็จะสะอาดที่สุดค่ะสำหรับข้อดีนะคะที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราพับกระดาษกรองใส่เข้าไปเนี่ยนะคะเราอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมาตั้งใจแล้วก็ระวังในการพับกระดาษที่มากนักค่ะปกติเวลาพับกระดาษเนี่ยเราต้องคอยมาดูว่าให้มันเนี่ยไม่เผยเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วก็ต้องพยายามกดให้มันแนบกับตัวดิปเปอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากลักษณะของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์หวือหวามากมายในการที่จะกดให้ตัวกระดาษกรองเนี่ยแนบกับดิปเปอร์ค่ะก็ทำให้สะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายมากขึ้นค่ะสำหรับในเรื่องของเทคนิคการชงแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ได้นะคะเราจะให้น้องแก๊งซึ่งเป็นมือชงอันดับหนึ่งของร้านกาแฟ Temp and Time Coffee มาเล่าให้ฟังค่ะน้องแก๊งค่ะสวัสดีครับครับด้วยตัวเซเลนตัวนี้นะครับการไหลของเขาค่อนข้างดีเลยเป็นการไหลที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอกันเนาะแล้วก็วิธีชงเขามีการชงได้หลากหลายวิธีทั้งล้างกระดาษแล้วก็ไม่ได้ล้างกระดาษด้วยตัวนี้ค่อนข้างสวยจริงๆฮาริโอเองอะค่ะเขาจะแนะนำในคู่มือเขาไว้บอกว่าไม่ต้องล้างกระดาษก็ได้แต่เวลาเราใช้งานกันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะชอบล้างกระดาษกันมากกว่าเนาะใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ร้านจะใช้เป็นขั้วอ่อนครับโดยการล้างกระดาษทำให้กาแฟมีรสชาติมีบอดี้เพิ่มขึ้นแต่ส่วนถ้าเป็นขั้วเข้มเราไม่ต้องล้างกระดาษก็ได้เพราะจะทำให้ตัวบอดี้ของเขาทานง่ายขึ้นรสชาติที่จับต้องง่ายชัดเจนขึ้นครับถ้าไม่ล้างกระดาษเนี่ยกาแฟที่ออกมาค่ะมันก็จะคลีนมากกว่าก็ถ้าเป็นพวกขั้วเข้มเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กินได้ง่ายขึ้นทานได้ง่ายขึ้นก็แล้วแต่ความชอบเนาะบางคนชอบรสชาติแบบไหนหรือชอบคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วก็สามารถล้างกระดาษก็ได้หรือไม่ล้างกระดาษก็ได้ก็แล้วแต่เราค่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับดิปเปอร์ตัวอื่นล่ะตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัวนี้อัตราการไหลค่อนข้างนิ่งครับดีกว่า V60 รุ่นอื่นทำให้การสกัดค่อนข้างสม่ำเสมอกันครับตัวนี้ก็ต้องดูเบอร์บดให้เหมาะสมกับเมล็ดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ดึงรสชาติศักยภาพของเมล็ดได้ออกมาค่อนข้างดีเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาให้น้องแก๊งเนี่ยนะคะ
แนะนำสูตรการชงของตัวซุยเรนที่พวกเราคิดว่าเวิร์คให้ดูค่ะนี้เราจะใช้เมล็ดเคนยาเนเชอรัลนะครับตัวนี้ใช้15กรัมน้ำ240กรัมเรโช1ต่อ16นะครับเบอร์บทตัวนี้ของ Easy Petro ZP6 นะครับจะอยู่ที่ประมาณ31เบอร์31หรือประมาณ800ไมครอนอันนี้สูตรนี้จะเป็นการล้างกระดาษนะครับการล้างกระดาษก็ไม่ต้องล้างจนยุ่ยขนาดนั้นแค่พรมน้ำให้ชุ่มๆก็พอแล้วก็หาพวกไม้หรืออะไรมากดกระดาษให้เขาแนบกับตัวดิปเปอร์นะครับคนแรกเราจะบูม40กรัมนะครับค่อยๆบูมให้ทั่วเมล็ดกาแฟกี่นี้ก็รอ30วิเราเริ่มเทโฟ2นะครับโฟ2จะเริ่มเทให้ครบ120 ml รอจนครบ1นาทีแล้วเทโฟ3ต่อโฟ3เทเพิ่มอีก60 ml นะครับจะได้น้ำปริมาณ180รอจนครบ30วิแล้วเริ่มเทพัวที่4ต่อได้เลยพัวที่4จะเทเพิ่มอีก60 ml นะครับปริมาณน้ำก็จะได้อยู่ที่240 ml แล้วก็รอจนไหลหมดเป็นไงครับง่ายไหมง่ายมากตอนนี้ไหลหมดก็อยู่ประมาณ2นาที25วินาทีเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับมาสูตรนี้นะคะจะเน้นบาลานซ์ค่ะค่อนข้างบาลานซ์เลยแล้วก็หวานฉ่ำ after taste ยาวๆเลยค่ะตัวนี้ช่วงต้นจะมีคล้ายๆเลมอนครับแล้วก็แอปเปิ้ลแดงที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ค้างอยู่ในปากค่อนข้างนานมากมีดอกไม้บางๆเนาะลองไปชมดูได้นะครับอร่อยค่ะถ้าเกิดใครสนใจมาลองชิมที่ร้านได้นะครับมีตัวนี้ให้ลองนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้สีมงคลประจำวันก็แจ้งได้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีของถ้วยดิปเปอร์ซุยเรนได้ตามนี้เลยค่ะไม่แน่นะถ้าเราใช้สีที่มันถูกโฉลกกับเราอ่ะกาแฟวันนั้นอาจจะอร่อยเป็นพิเศษก็ได้ค่ะเพราะเคยใช้สีดำแล้วรู้สึกมันทึบมากเลยมันก็เลยมันหมองก็เลยเปลี่ยนสีดูฟุ้งฟิ้งขึ้นเยอะเลยค่ะไว้มาลองกันนะคะ แล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องบุนิสต้าไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมี Facebook ของบุนิสต้าด้วยนะคะเผื่อจะพูดคุยกันค่ะและสุดท้ายก็ขอฝากร้านเทมแอนด์ทำคอฟฟี่ด้วยนะคะกดติดตามได้ทาง IG แล้วก็ Facebook เหมือนกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย